อ๋อรู้ละคอชิ่งไฟเออร์เออผมก็ลืมมันชื่อเรื่องอะไรกันซี่ฮิมมันดอสครับสงครามชิงปราสาทมาดูกันสิว่าทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรฮะระหว่างวันบัตรกับยูแฟตวูฟในเกมแรกคอชิ่งไฟเออร์นะอ่ะมาเริ่มเกมแล้วฮิมมันดอสนี่ฮะแพ้เลิกเกมดิแพ้เลิกเกมสิเลิกเกมไม่ได้ครับเพราะว่าเกมมันหนักครับกว่าจะโหลดมามันนานไอ้บีเนี่ยลบไปแล้วเดี๋ยวสมัครใหม่ได้ครับสมัครแป๊บเดียวนะฮะผมเชื่อว่าการลงเกมกับการสมัคร ID เนี่ยสมัคร ID เร็วกว่าเร็วกว่าอยู่แล้วครับนะแต่กว่าจะได้ลดเท่า ID เดิมนี้มันก็ลำบากยากเข็ญนะฮะไม่นะผมว่าหาง่ายตาวินเลจกำลังวินเลจกำลังสวยเลยกำลัง51ผมหาแล้วแป๊บเดียวนะฮะนะครับมาเต็มเลยนะฮะลดเต็มฟูลออปชั่นนะครับอ่ะเริ่มเกมกันแล้วนี่กับศึกชิงมหาปราสาทนะครับตรงนี้นะครับฮิมินดอฟนี่ครับวันบรัดครับอยู่ทางด้านของสีฟ้าบุกจากทางด้านของท็อปนาลงบัตเทิลนะฮะส่วนทางด้านของทีมยูเฟตบุกครับอยู่สีเรดครับนะฮะบุกจากบัตเทิลนี่ครับออเดอร์บรอดนะฮะนะครับคือบุกจากล่างขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะฮะภาษาอังกฤษหน่อยดิยูเฟตบุก is the red team it's go to the bottom and the top teamJet A the consensus map piece are AT นะฮะนี่ครับมันอะไรฮะ AT AT ไงมันไม่มีนะออโต้แทงไงออโต้แทงงงปะล่ะงงเอออ่ะตรงนี้ครับไปดูต่อนะแล้วกอริล่าครับเมื่อกี้เห็นเป็น113นะเอ้ย110 113ยังไงฮะส่วนทีมวันบัตรครับจะมากราบซ้ายและส่งเฮฟวี่แทงคันหนึ่งไปกันบ้านนะฮะวันบัตร go to the left side on the in the one patient in the home one tank defend yes sir okay. yes it go in the in the so ภาษาเซียดีกว่าเพราะว่ามีโกลเด้นด้วยของรัสเซียแข่งกันนะ go iลาโกลาโกเออนะฮะเรารัสเซียมั้ยสรีบลงเจียงกลมบลมบลสลองสลองยองสลองอินกาฟิเยฟพอเฮ้อมาแล้วดูเกมไปทางการดีกว่าฮะตรงนี้นะครับผมอย่างที่เห็นครับเกมนี้ครับน่าจะจบแล้วหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับวันบรัดโดนไปแล้ว2คันครับนะไวเปอร์เลยครับแล้วก็ EKXZ ครับ ZX เออนี่ครับเป็นเชียร์1 2คันที่โดนยิงไปก่อนเดินเป่าหัวทีเดียวดับครับนะฮะอย่างที่บอกครับว่าทีหนึ่งนี่มันเปราะบางดูตรงนี้แล้วยูแฟตวูฟเขาน่าจะใจเย็นถ้าใครเล่นเทียร์8แล้วยิงเทียร์1ทีเดียวไม่ตายแนะนำว่าคุณขายรถทิ้งเถอะนะฮะเลิกเล่นแล้วคุณไปเล่นทีหนึ่งดีกว่าอย่าเล่นทีแปดเลยนะครับนะมันเป็นตราบาปนะครับผมเปิดไมยังคนเปิดไมหรือยังเปิดแล้วครับโอเคนะฮะพูดไปจะ 2-3 นาทีแล้วคุณถามเปิดไมอะไรตอนนี้ฮะครับเอาละฮะตรงนี้ครับดูเหมือนว่าไฟแลบนะครับยูเฟตบุ๊กครับ counter attacks นะฮะนะฮะตรงนี้นะครับ counter attack ครับผมแต่ยูเฟตบุ๊กนี่เขาคงจะง่ายฮะเพราะว่าทีหนึ่งเขาตายแล้วเขาคงวิ่งไปไม่กล้าวิ่งไปต่อแน่นอนไม่มีชุบนะตายแล้วตายเลยใช่ฮะเพราะว่ามันตายหมดแล้วคงจะเป็นโอ้ยดันทีหนึ่งไปเป็นกำแพงอ่ะปิด outdoor มันธรรมดาที่ไหนครับอีสามคันนี้ฮะโอเคผมฟังใครครับท่านนี่ฮะอีส3ครับดันทีหนึ่งมาเป็นกำแพงเป็นบังเกอร์ของตัวเองนะครับทำกันสุดๆตรงนี้แหละในเมื่อทาง Wargaming ไม่ทำให้ก็ทำเองมันซะเลยนะฮะแหมไม่989.1มันจะมาทำเกี่ยวกับพวก FPS ครับทำให้ FPS เราดีขึ้นมานะเนื่องจากแก้ไขปัญหากับแพท 9.0 เองฮะเหมือนแพท 8.0 ที่ก่อนนั่นแหละเอาละครับผมตรงนี้ฮะนี่ฮะตรวจจับเจอ1คันแล้วครับสำหรับทีมอีส3ฮะสำหรับทีไอยูแฟตวูฟดีไม่ใช่อีส3โอ้โหแฟตวูฟเนี่ยเลือดเต็มทุกคันเลยนะครับยังมีขนาดที่โดนยิงเลยนะส่งที1มาแคมป์เร็วส่วนวันบรัดครับส่งเฮฟวี่แทงต้องแคมป์1คันฮะเพื่อความได้เปรียบเนื่องจากเสียของที1ไปไอเสือรถซุ่มแคปสถานปฏิพีนะฮะที1ฮะนี่ฮะพอเห็นมาก็เริ่มเข้าจู่โจมแล้วครับอีส3แต่ถ้ายูแฟตวูฟตรงนี้แล้วยืนตำแหน่งแบบนี้หลบเหลี่ยมนิดนึงทำเอสเอสหรือว่าไซส์สครับอะไรเงี้ยให้มันเด้งรัวๆแฟตวูฟนี่พูดจะพูดว่าเป็นเจ้าภาพก็ได้นะเพราะว่าเขามาจากประเทศไต้หวันนะฮะยูแฟตวูฟเนี่ยนี่ครับส่วนนั้นบัตรนี่ฮะเป็นทีมน้องใหม่มาแรงมากครับตรงนี้แรงมากฮะโอ้โหแล้ว
แบ็กดิโต้ฮะแบรนดิโต้หรือเปล่าโดนแล้วก็ตอนนี้แต้มแคปขึ้นทั้งคู่แล้วนะครับว่าดูก่อนว่าใครจะถึงก่อนแล้วก็ใครจะรีเซ็ตก่อนครับอูแต้มขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮะแล้วจังหวะนี้ครับพอไปก่อนเพื่อให้ดูเวลานะครับนะครับว่าเวลาของการแคปเนี่ยนะแห่งที่เห็นนะครับสีฟ้าครับเป็นด้านของทีมวันบรัดครับอีก1นาทีกับ11วินาทีครับตอง1ฮะนะครับแล้วก็โผล่มาอีกทีเป็นด้านของยูแฟนบูครับนะฮะที่กำลังมากันราคา50-100ขอรีเซ็ตน่าจะไม่ทันนะขอรีเซ็ตสวยๆสักหนึ่งทีแล้วนี่ครับมาลุ้นกันว่าจะทันหรือไม่ครับเราขอพอได้หนึ่งทีเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าคิดว่าทันกันไหมฮะคิดว่าจะโดนเพื่อนเพื่อนๆว่าทันไหมครับอีก2วินาทีแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยมุมยิงปืนองศาปืนตรงนี้หันมาแล้วก็